เก็บแบบนี้เลยละกะเอาใส่ถุง10เขาซ่องฟีดไว้ละกะอีกส่วนหนึ่งสิไปเฮ็ดเป็นซอสเสาวรสนะคะเอาไว้แท้กินกับน้ำอุ่นส่งกินกับน้ำอุ่นตอนเช้าก็ได้หรือว่าสิเอาไปกินกับแบบว่าผสมเป็นเครื่องดื่มนะคะเป็นกินแบบกินเป็นแบบของเย็นเครื่องดื่มเย็นๆก็คือโซดาผสมโซดาก็ได้นะคะข้าวสิไปเฮ็ดเป็นน้ำซอสนะคะก็คือไปเคี่ยวเส้นน้ำตาลเหมือนคล้ายๆแยมค่ะแล้วก็ข้าวเสียวไปถ้ากินกับน้ำอุ่นหรือว่ากินกับโซดาก็ได้นะคะเดี๋ยวเอาไปเคี่ยวกันเลยค่ะแล้วแต่นะคะว่าใครมักหวานหน่อยหวานหลายพอได้อันนี้ซอวโรนเฮานี่มันหวานอยู่แล้วเฮาบ่ใส่น้ำตาลหลายนะคะแค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวเฮาไปกวนกันเลยค่ะเคี่ยวให้ส่วนผสมน้ำตาลกับอันนี้เข้ากันนะคะแล้วก็เฮาขอใส่เกลือนิดนึงนะคะนี่ค่ะประมาณครึ่งช้อนชาจ้ะเพื่อที่เขาสิบ่ได้หวานแหลมหรือว่าเปรี้ยวแหลมจนเกินไปนะคะเฮ็ดอีหยังมีเกลือตัดมันก็สิได้นัวๆนะคะกลมกล่อมกลมกล่อมค่อยๆให้เขาเดือดนะคะไฟเบาๆนี่จ้า15นาทีผ่านไปละเด้อจ้าน้ำเริ่มหวานลงแล้วถ้าใครพอใจซ้ำนี่ก็ได้นะคะเดี๋ยวอีกสักนิดนึงถ้าเขาเริ่มหวานกว่านี้น้อยนึงนี่เขาพอใจซ้ำนี่แล้วนะคะเขาก็จะปิดเตาโอเคปิดเตาเลยนะคะแล้วเขาก็ทาให้เย็นนะคะนี่จากตัวซอสเฮาที่เฮาเฮ็ดแล้วเนาะพอเย็นแล้วมันสิข้นขึ้นมาอีกค่ะนี่เห็นบ เหมือนลักษณะคล้ายๆกันเอามาส่งกินกับน้ำฮ้อนนะคะมาเจือจังกับน้ำฮ้อนแล้วก็กินก็สิแซ่บไปอีกแบบนึงเดี๋ยวมื้ออื่นเช้ามาพอกันค่ะมื้อนี้เก็บก่อนเอาออกมาจากตู้เย็นนะคะที่เฮาเฮ็ดไว้เมื่อคืนนี้กะแต่ว่าไผใส่หน่อยใส่หลายเนาะจ้ะเนาะใส่จัก2ส่วนนะคะแล้วก็น้ำร้อนนะคะนี่เป็นรสชาติของแบบว่ากินตอนเช้าๆค่ะน้ำฮ้อนอุ่นๆตอนนี้อยู่ภาคอีสานภาคอีสานเนาะค่ะแบบอากาศกำลังหนาวมากๆนะคะหรือภาคเหนือกรุงเทพก็ได้ยินข่าวว่าหนาวคือกันแล้วนะคะเมื่อเช้าน้องโทรมาน้องก็ว่าอากาศอยู่กรุงเทพก็เริ่มเย็นๆแล้วเด้อเพิ่นว่าเนี่ยค่ะอากาศเย็นๆกินน้ำแบบก็ถือว่าเป็นสมุนไพรอย่างนึงนะคะนี่เป็นใบทามของเฮานะคะเป็นเลมอนทามที่เฮาปลูกไว้เองแล้วเฮาก็ใส่ลงไปอันนี้กินเป็นชาแบบว่าชาใส่ตัวนี้ใบเลมอนทามนะคะกับมิ้นดำมิ้นดำอีกตัวนึงกะรสชาติแบบโอเคเลยเด้อค่ะมิ้นดำมิ้นดำนี่มันสิมีกลิ่นหอมหอมแบบหอมเย็นนะคะมันแตกต่างจากมิ้นหรือใบสะระแหน่บ้านเฮาเด้เดี๋ยวมื้อหน้าสิลองเอามาเฮ็ดชาให้พี่น้องเมืองเนาะจ้าว่าเป็นจังได๋โอเคนี่
เสร็จเรียบร้อยไปกินชากันจ้า